เก่งมากเลยนะคะจ้าจุกเอาไม้ข้างสาวทำไมล่ะไปทำไมต่อดูสิปลาหมาสีเทาหนีไปฉะนั้นคำผสมสลาวคือเทาทอเอาเทานั่นเองเอาล่ะต่อไปค่ะปลาหมาสีเทาหนีไปแล้วค่ะแล้วทำไมต่อคะอ่านต่อค่ะแล้วเดินมาจับเต่าไปไหนคะปลายปล่อยมีคำว่าผสมด้วยสระเอาคือคำว่ากี่คำต่อเอาเต่าไม้เอกเต่านั่นเองอ้าวต่อไปปล่อยที่ไหนล่ะที่ไหนคะที่บึงใหญ่ใกล้ร้านเท่าแก่เท่าไหร่คะข้าวแก่ยาวตัวไหนคะข้าวยาวได้ยังคะได้แล้วคะฉะนั้นในเรื่องราวของเจ้าจุกนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะคำที่ผสมด้วยสาระสาระอะไรคะเรื่องเจ้าจุกนั้นเป็นคำที่ผสมด้วยสาระอะไรเอ่ยสาระเอาในวันไหนคะวันไหนคะในวันไหนเอ่ยในวันเสาร์ในวันเสาร์เจ้าจุกไปไหนคะในวันเสาร์เจ้าจุกตื่นแต่เช้าไปไหนคะให้อาหารไก่ในไหนคะในเล้าหมาสีเทากำลังเห่าอะไรคะเห่าอะไรเอ่ยเห่าใครคะเห่าเต่าก็คานเข้ามาในเล้าไก่เต่าเข้ามาในเล้าไก่แล้วเจ้าจุกทำไมล่ะทำไมคะเจ้าจุกเอาไม้ข้างไหนคะข้างเสาปลาหมาสีเทาหนีไปแล้วก็อะไรคะเดินมาจับเต่าไปปล่อยที่ไหนเอ่ยที่บึงใหญ่ใกล้ร้านเท่าแก่นะเท่าแก่ยาวนะอันนี้เป็นคำที่ผสมด้วยสาระเอาที่คุณนำมาฝากเด็กๆนะทีนี้เหลือเวลาอีก10นาทีเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาค่ะนะเขียนกลางหน้ากระดาษนะคะเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเขียนทายเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเขียนไทยเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเขียนไทยนะคะ5คำค่ะ5คำ5คำนะคะขอเอียนอเขียนทอไอยอไทยเขียนไทยค่ะทีนี้เขียนไทยคุณครูจะมีสระมาให้นะฮะในรูปของสระมาให้แล้วก็จะมีภาพตัวเล็กๆมาฝากนักเรียนนักเรียนก็นำคำเหล่านั้นมาผสมคำนะเปลี่ยนจากรูปภาพเอาหยุดแล้วคุณครูอธิบายแล้วไงคะว่า5ข้อเข้าใจแล้วนะคะน้องบอลเข้าใจแล้วนะคะเอามาดูซิเอาตามไปแล้วกันข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งนะมีภาพเปลี่ยนจากภาพเป็นพยัญชนะไทยเต่าก็ตัวอะไรคะหนูก็เป็นตัวพยัญชนะไทยคำที่หนึ่งอันว่าอะไรล่ะอะไรเอ่ยเขียนลงไปในสมุดในข้อที่หนึ่งThank you.
ผสมคำได้เป็นคำว่าอะไรคะเต่านะเราก็บทคำพร้อมกัน1 2 3ต่อเอาเต่าไม้เอกเต่าโนอาเอาเฉลยเลยนะต่อเอาเต่าไม้เอกเต่านออานาเต่านาคะใครเขียนผิดบ้างมีไหมครับไม่มีนะคะเอาคำที่สองต่อนะคะคำที่สองผ่านนะคะผ่านนะคะคำที่สองอะไรเอ่ยเอาผสมคำแล้วเขียนมาค่ะคำที่สองได้แก่คำว่าอะไรคะมีนอหนูผสมสระเอานอเอานอเอาเหรอคะนออะไรคะมีนอหนูผสมด้วยสระอามค่ะไม่ใช่สระเอาสระอามอย่างนั้นนักเรียนบอกสระเอาได้ยังไงล่ะคะสระอามนออามนำไม้โทนออามนำไม้โทน้ำนอเอาสาราเอาอยู่ข้างอยู่คำที่สองค่ะนอเอาเนาไม้เอกนอเอาเนาไม้เอกเน่าน้ำเน่าน้ำเน่าเหม็นละไม่ชอบมองแล้วกลิ่นก็จะไม่น่าจะได้ดมและกลิ่นไม่สะอาดนักเรียนชายครับเรียบร้อยยังครับใช้มือเขียนอย่างเดียวไม่ต้องใช้ปากนะคะคำที่สองได้แล้วนะคำที่สามอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเอาลงมือเขียนค่ะข้อ3ผสมคำว่าอะไรคะพออะไรคะพอพาหรือพออะไรคะพออะไรเอ่ยพออะไรคะออกเสียงพอแต่ตัวนั้นเขียนไม่เหมือนกันก็มีพออะไรคะพอพานกับพอสัมพันธ์แล้วจะพอตัวไหนพออะไรเอ่ยพออะไรเอ่ยพอสัมพันธ์พออูกูขอเอาเขาภูเขาได้ไหมคะเอาสะกดพร้อมกัน1 2 3พออูพออูภูขอเอาเขาภูเขาเอาได้แล้วนะภูเขาแล้วนะคำที่4คำที่4นะคะอะไรเอ่ยเอาลองผสมคำสิลองผสมสิคะมีคำว่าอะไรบ้างล่ะมีคำว่าอะไรบ้างล่ะได้แล้วยังเอ่ยเอาได้แล้วผสมคำว่าอะไรคะรองอรองทอทหารทอเอาเทาไม้โทเท้ารองเท้าได้แล้วยังเอ่ยรองเท้า
ได้แล้วนะรองเท้าเอาต่อไปคำสุดท้ายค่ะคำสุดท้ายอะไรเอ่ยคำสุดท้ายแล้วนะคำนี้ที่แก่คำว่าอะไรคะรอเอาเราไม่โทรแล้วปอไอไก่ไม้เอกไก่แล้วไก่ห้าคำละนะเอาละคะนะคะวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องราวของคำที่ผสมด้วยสาระเอานะคะนักเรียนนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะทำให้นักเรียนนั้นเขียนหนังสือได้อ่านได้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ